ดอกเบี้ยที่ขึ้นไปของธนาคารแห่งประเทศไทยน่ะครับถามว่าขึ้นไปแล้วใครได้ประโยชน์แบงค์ชาติต้องตอบครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่ประชาชนนะครับคือธนาคารพาณิชย์ได้ประโยชน์ครับจากเอาเงินฝากในระบบนี่แหละที่ไม่สามารถไปปล่อยกู้ได้ไปฝากไว้กินดอกเบี้ยลีโป้หรือดอกเบี้ย RP ที่แบงก์ชาติครับได้เท่าไหร่ก็ได้ 0.25% ต่อปีนั่นแหละครับครับมาดูครับแล้วที่ขึ้นไปมันเกิดอะไรขึ้นมาผมไปติดตามข้อมูลทั้งหมดเทียบเคียงมาครับขึ้นดอกเบี้ยไป8ครั้งจนมาอยู่ 2.5% เนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบธนาคารพาณิชย์ขึ้นไปทั้งหมด 0.7 ถึง 0.85 ครับนี่ขึ้นไปนะขึ้นที่ไหนล่ะขึ้นที่ดอกเบี้ย MLR ดอกเบี้ย MLR คือดอกเบี้ยทั่วไปสำหรับทุกคนค้ารายใหญ่ชั้นดีครับปี66อยู่ที่ 6.81 ต่ำสุดอยู่ที่6สูงสุด 8.60 ปี67เฉลี่ยอยู่ที่ 7.66 ครับเพิ่มขึ้น 0.85% ครับครับ MRR คือดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดีเราเนี่ยโดนปี66อยู่ที่ 7.26 ต่ำสุดอยู่ที่ 6.25 ปี67อยู่ที่ 8% ครับเพิ่มขึ้น 0.7% พี่วีมาดูเงินฝากออมทรัพย์นะออมทรัพย์เฉลี่ยเท่าไหร่ครับเฉลี่ย 0.1 ถึง 0.75 ต่ำสุด 0.1% Citibank สูงสุด 0.25 ถึง 2% นี่66ครับ67เงินฝากออมทรัพย์ขึ้นมาเพียง 0.025 ครับครับมาอยู่ที่เฉลี่ยตกมา 0.125 ถึง 2% ครับครับเอาดอกเบี้ยเงินฝากประจำปีนึงนะเดิมทีอยู่ที่ 0.2 ถึง 1.9 ครับครับปี67ขึ้นมาอยู่ที่ 1.2 ถึง 2.65 ครับปรับขึ้นสะท้อนว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ขึ้นครับไม่ได้ส่งผ่านมาที่ประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวครับที่ห่างกันระหว่างฝากกับกู้6% ครับเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงประชาชนมันเดือดร้อนครับดอกเบี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือทางเพื่อมือที่สำคัญทางด้านนโยบายการเงินครับและคนที่กำกับดูแลกลไกตัวนี้ก็คือธนาคารกลางของแต่ละประเทศนี่คือแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติของไทยมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งครับตอนนี้ด้วยแนวคิดของแบงค์ชาติที่ดำเนินนโยบายว่าด้วยเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี่แหละครับทำให้เป็นปัญหาเพราะขัดกับแนวทางของรัฐบาลที่บอกว่าเศรษฐกิจปัจจุบันมันวิกฤตและผลของการวิกฤตเราจึงต้องจัดยาหม้อใหญ่มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสิ่งที่เห็นความแตกต่างต้องไปดูการโพสต์ของท่านนายกนะครั้งแรกเลยนะที่เรื่องนี้นะที่โฟกัสเรื่องดอกเบี้ยเลยนะดูนะการดำเนินนโยบายของแบงก์ชาติว่าด้วยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่ติดกันมาหลายเดือนทั้งเงินเฟ้อติดลบนั่นแหละมันไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและมันกระทบต่อประชาชนครับเศรษฐกิจ SME ผู้มีรายได้น้อยทั้งแผงเลยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าไปดูแลและว่าและหวังหาทางว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อที่มันติดลบไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางเงินเฟ้อที่ติดลบนั่นคือ5เอ้ย7มกราคมพอ5กุมภาพันธ์ครับเมื่อวานครับ1เดือนถัดไปกลับมาอีกรอบนึงการที่เงินเฟ้อติดลบมา4เดือนติดต่อกันย่อมเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับถูกและเป็นการเตือนให้รู้ว่านโยบายการคลังครั้งนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีคลังดูแลเนี่ยครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนโยบายการเงินที่เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องประสานและเดินไปด้วยกันถ้าต่างคนต่างทำคงจะแก้ปัญหาได้ยากหลักคิดตรรกะวิธีการถูกต้มเลยครับถูกต้องฮะถูกต้องเลยครับแน่นอนครับพอให้สัมภาษณ์นักข่าวนั้นโพสต์ให้สัมภาษณ์นักข่าวลงลึกไปเลยลงลึกเหมือนส่งสัญญาณไปถึงแบงก์ชาติโดยตรงบอกว่ายังไงนะเนี่ยฮะอยากให้แบงก์ชาติหันดอกเบี้ย 0.25% อย่าทิฐิ มาห่วงใยเศรษฐกิจของภาพรวมด้วยกันโอ้นั่นแหละคือและต้องการให้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังมันเดินหน้าเข้าไปด้วยกันครับนโยบายการเงินนะครับคือนโยบายที่มันจะมีผลหลังจากออกนโยบายไปแล้ว 1-2 เดือนนโยบายการคลังมันออกฤทธิ์ทันทีเพราะเติมเงินเข้าไปในระบบครับตัวเลขมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้ปัญหาคือว่าเป็นดิเฟคชันคือเงินเฟ้อเชื่อว่าเรื่องการลดดอกเบี้ยมันถึงเวลาแล้วนายกรัฐมนตรีต้องการให้ลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อดูแล
เศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับครับอัตราเงินเฟ้อที่เป็นตัวสะท้อนดัชนีราคาไม่ว่าเกิดขึ้นจากรัฐพยุงหรือเกิดขึ้นจากระดับราคาสินค้าหรือสต็อกและงดการผลิตมันติดลบมานี่เดือนที่4นะพี่วีครับติดลบมาตลอดนะนั้นไปฟังมุมมองท่านนายกทำไมถึงส่งสัญญาณว่าขอให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยครับเนี่ยไม่ตัวเลขมันก็เป็นบทพิสูจน์อยู่แล้วตัวเลขมันก็เห็นด้วยกันแล้วไม่มีใครมาถกเถียงว่าตัวเลขที่มันติดลบมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันไม่จริงไม่ตรงนะครับตัวเลขมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยอมรับมาว่าจริงแล้วอินเฟลชันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นดีเฟลชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าถึงเวลานะครับก็ฝากไว้เรื่องคณะกรรมการกนง.ที่จะต้องมีการประชุมกันแล้วรองนายกที่ยืนข้างๆเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะบอกถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยจะเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งได้นะมองในมิติของรัฐบาลครับรัฐบาลมีหน้าที่เรื่องนึงดูแลภาพรวมครับนี่คือการส่งสัญญาณดังๆไปยังคณะกรรมการคือคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานให้พิจารณาข้อห่วงใยของรัฐบาลครับ